จังหวัดระยองกันหน่อยเพราะที่นั่นเขาบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่เชื่องขนาดที่ว่าลองเรียกชื่อว่าเจ้าทองเจ้าทองเจ้าทองก็จะว่ายน้ำมาให้เราสัมผัสตัวจับมือถือแขนกันได้เลยทีเดียวมีมือมีแขนด้วยเจ้าทองที่ว่าไม่ใช่หมานะครับไม่ใช่ปลาหรืออะไรเป็นกบครับเป็นกบคุณหน่อยแน่คุณอย่าเพิ่งหัวเราะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ฮะนี่ทองจริงด้วยคือแล้วก็เรียกมาด้วยนี่ตั้งชื่อจากลักษณะสีของเจ้าตัวกบตัวนี้นะครับค่ะเจ้าทองเนี่ยอยู่ที่วัดหนองกลับนะครับที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองคือชาวบ้านเนี่ยเขาโอ้โหเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าเจ้าทองเนี่ยมันเชื่องขนาดที่ว่าลองให้มีคนเรียกชื่อมันมาสิค่ะเจ้าทองก็จะว่ายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเจ้าทองก็จะว่ายมาเนี่ยตรงที่ชายฝั่งตรงที่ฝั่งเนี่ยให้คนเนี่ยได้มาเห็นได้มาสัมผัสกันค่ะคนดูแลวัดหนองกลับเขาบอกว่าเจ้าทองตัวนี้เนี่ยอาศัยอยู่หลังวัดชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าคลองหลังวัดหนองกลับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าไม่มีการใช้งานแต่ว่าเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเขาก็ปรับสภาพพื้นที่นะครับให้เป็นสถานที่อภัยทานของวัดจากนั้นก็มีชาวบ้านมาทำบุญแล้วก็แวะไปเที่ยวคลองหลังวัดแล้วก็ไปพบกับเจ้าทองตัวนี้นี่แหละฮะว่ายน้ำอยู่นะครับผมแล้วก็ด้วยความที่คนดูแลเนี่ยเขาบอกว่าให้นักท่องเที่ยวลองเรียกดูสิเจ้าทองเจ้าทองค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพอเรียกว่าเจ้าทองเท่านั้นแหละฮะโอ้ว่ายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วครับว่ายมาที่ฝั่งแบบนี้เลยครับโอ้เชื่องนะน่ารักมากค่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ว่าคนดูแลเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะได้สัมผัสตัวก็จะเป็นเด็กๆหรือแม่ก็เป็นผู้หญิงนี่ๆๆแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสได้สัมผัสตัวของเจ้าทองโอ้เชื่อเลือกด้วยนะเลือกด้วยเจ้าทองไม่ต้องถามเลยว่าเพศไหนนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ดูแลวัดหนองกลับกันหน่อยนะฮะค่ะประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยวัดทำเขตอภัยทานก็คือให้ผู้คนมาปล่อยปลาที่นี่ได้เขาก็มาอยู่ที่เนี่ยครับครับตอนแรกก็สีนี้อยู่แล้วครับครับที่เขาขึ้นมาตอนแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะมีความเชื่อว่ายังไงบ้างเรื่องของเจ้าทองก็สีทองก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นของเรื่องเงินทองคนก็เลยมาทักทายกันบ่อยครับก็เรียกว่าเขาก็มีความเชื่อนะว่ากบสีทองเนี่ยก็คือถ้าได้เจอได้สัมผัสได้จับเนี่ยได้ใกล้ชิดกันเนี่ยลองรูปไลฟ์ก็อาจจะมีความโชคดีกลับมานะนะคะก็เป็นความน่ารักน่ารักนะคะเชื่องมากๆเลยเรียกว่าตอนนี้ก็กลายเป็นดาราประจำวัดหนองกลับไปแล้วนะครับ